ลับมาอัปเดตดวงรายสัปดาห์กับสุดสัปดาห์อีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เป็นดวงของวันที่28ธันวาคม2563นะคะถึงวันที่3มกราคมปี2564ค่ะดวงแต่ละราศีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มด้วยราศีมังกรนะคะการเงินระวังบริวารจะนำเรื่องเดือดร้อนใจมาให้ในเรื่องเงินทองทำให้คุณเนี่ยต้องเป็นภาระอุปถัมภ์หรือต้องเข้าไปช่วยเจรจาเรื่องเงินทองอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะในขณะที่การงานนะคะรู้สึกว่าลักษณะงานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปคุณจะมีภาระงานมากขึ้นแถมถูกเจ้านายกดดันให้แสดงฝีมือมากขึ้นแนะนำให้ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เพศหญิงจะพอช่วยได้ค่ะความรักนะคะคนโสดจะมีแม่สื่อชักนำให้คุณรู้จักคนใหม่ๆที่ถูกอกถูกใจโดยที่คนรอบข้างก็เชียร์ด้วยค่ะด้านคู่รักนะคะมีเกณฑ์ควงแฟนออกงานสังคมด้วยกันทำให้ความสัมพันธ์หวานชื่นแฟนเห็นความสำคัญของคุณมากขึ้นค่ะชาวราศีกุมนะคะการเงินแม้จะมีเงินสะพัดเข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายเยอะมีเกณฑ์เสียเงินแบบกระทันหันการงานนะคะมีโอกาสย้ายงานเปลี่ยนงานเรียกว่าดวงชะตาการงานจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วยข้อควรระวังในช่วงนี้นะคะคือระวังบริวารจะนำเรื่องเดือดร้อนใจมาให้ค่ะความรักนะคะคนโสดมีแววลงจากคานเพราะผู้ใหญ่จะแนะนำคนดีๆให้รู้จักด้านคู่รักนะคะทะเลาะกันเพราะความเอาแต่ใจของคุณยังดีนะคะที่อีกฝ่ายเข้าใจทำให้ยังพอไปไหวอยู่ค่ะชาวราศีมีนะคะการเงินจะมีรายได้ก้อนโตเข้ามามีเกณฑ์เสียเงินไปกับการซื้อของมีค่าหรือของที่อยากได้มานานค่ะในขณะที่การงานนะคะคนรอบข้างดูไม่จริงใจเท่าไหร่ชอบเอาเรื่องคุณไปเมาเสียหายผ่านทำให้เจ้านายเนี่ยเข้าใจคุณผิดนอกจากนั้นนะคะมีเกณฑ์ทำโปรเจกต์ใหม่ๆแบบกระทันหันช่วงนี้จึงต้องหามรุ่งหามค่ำทำงานค่ะความรักนะคะคนโสดยังเหาะเหี่ยวเพราะไม่เจอคนที่ถูกใจสักทีด้านคู่รักนะคะมีเกณฑ์ทะเลาะกันเพราะเรื่องหึงหวงเหตุเพราะแฟนสนิทสนมกับคนอื่นมากเกินเหตุค่ะมาต่อที่ราศีเมษนะคะการเงินดีขึ้นมีรายได้ก้อนโตเข้ามาเลยใช้เงินสนุกมือแต่ไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรมากนักการงานนะคะงานเยอะวิ่งวุ่นกับหลายโปรเจกต์ไม่ค่อยได้พักผ่อนนอกจากนั้นนะคะมีเกณฑ์น้อยใจผู้ใหญ่หรือคนใกล้ตัวเพราะอุตส่าห์ทุ่มเททำงานเต็มที่แต่กลับถูกมองข้ามค่ะความรักนะคะคนโสดมีเกณฑ์พบรักต่างวัยถ้าไม่อายุมากกว่าหลายปีก็จะอายุน้อยกว่ามากไปเลยด้านคนมีคู่นะคะทะเลาะกันด้วยเรื่องเข้าใจผิดไม่เป็นเรื่องแต่สุดท้ายปรับความเข้าใจกันได้มีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันค่ะราศีพฤษภนะคะการเงินฐานะจะขยายขึ้นเรื่อยๆเพราะมีรายได้พิเศษเข้ามารวมถึงได้ลาภลอยอย่างไม่คาดฝันการงานนะคะเบื่อหน่ายกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานทำให้ไม่มีกระจิตกระใจจะทำงานเท่าไหร่นักเพราะท้อใจรู้สึกไม่ค่อยมีคนสนับสนุนเท่าที่ควรค่ะความรักนะคะคนโสดเจอรักสามเศร้าถ้าอดใจไม่ไหวระวังจะกลายเป็นมือที่3คนอื่นค่ะด้านคู่รักนะคะแม้จะทะเลาะกันบ่อยแต่ไม่ได้ทำให้ความรักของคุณกับคู่รักเนี่ยหวานลงค่ะแต่ระวังคนไม่ประสงค์ดีคอยสร้างข่าวลือไม่ดีของคุณมาต่อที่ราศีเมถุนนะคะมีรายจ่ายเพื่อซื้อของมีค่ามาครอบครองแต่เป็นรายจ่ายที่คุณเต็มใจเสียเพราะเป็นสิ่งที่คุณอยากได้มานานการงานนะคะมีเกณฑ์โยกย้ายงานถึงไม่อยากจะเปลี่ยนงานแต่ก็มีเรื่องผลักดันให้คุณอยากเปลี่ยนงานมากขึ้นคุณจะมีโอกาสได้เจอผู้ใหญ่ใหม่ๆคอยอุปถัมภ์ทำให้การงานปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะความรักคนโสดมีเกณฑ์พบรักอบอุ่นได้เจอคนจิตใจดีและคอยอาทรคุณด้านคู่รักนะคะเริ่มเห็นข้อดีของแฟนมากขึ้นจะมีความสุขกว่าเดิมรวมถึงมีโอกาสชวนแฟนไปทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันค่ะมาที่ชาวราศีกรกฎกันบ้างนะคะการเงินมีเกณฑ์ถูกทรยศหักหลังในเรื่องเงินทองดังนั้นควรจะรอบคอบให้มากจะได้ไม่เป็นปัญหาทีหลังค่ะการงานนะคะไอเดียดีมากคิดอะไรก็สามารถนำไปต่อยอดได้หมดดังนั้นงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ทุกชนิดจะทำให้ได้ผลดีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะระวังคนเข้ามาจุนจ้านจนคุณรู้สึกว่าถูกก้าวก่ายหน้าที่ค่ะในขณะที่ความรักนะคะคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจมีโอกาสพิชิตใจอีกฝ่ายไม่ยากแต่กว่าจะฝ่าด่านคนรอบข้างได้ก็เหนื่อยพอควรค่ะด้านคู่รักไม่ค่อยมีเวลาเจอกันเท่าไหร่ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยห่างเหินชาวราศีสิงห์นะคะการเงินแม้จะมีเงินเข้ามาแต่ใช่ว่าจะได้ใช้ง่ายๆเพราะเจอแต่คนขัดขวางไม่อยากให้คุณได้เงินการงานนะคะคนรอบข้างจะหยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาขอเพียงคุณกล้าเสี่ยงและกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองก็พบว่าความสุขอยู่ไม่ไกลคุณค่ะด้านคนที่อยากหางานใหม่ก็จะมีช่องทางใหม่ๆเข้ามาในขณะที่ความรักคนโสดเจอคนที่ชอบปังเมินใส่จนคุณไม่แน่ใจว่าจะชอบต่อไปหรือจะถอยดีด้านคนมีคู่นะคะมีแววจะชวนกันไปท่องเที่ยวด้วยกันแต่มัวแต่ทะเลาะกันด้วยเรื่องจุกจิกค่ะราศีกันนะคะการเงินมีเกณฑ์ใช้เงินก้อนโตเพื่อซื้อทรัพย์สินมีค่าหรือการลงทุนบางอย่างในขณะที่การงานปัญหาต่างๆจะคลี่คลายลงด้วยเวลาทำให้คุณรู้สึกว่าการงานราบรื่นมากขึ้นมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนมากขึ้นเป็นไปได้ว่าจะได้ผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์และจะได้ข่าวดีสมใจค่ะความรักนะคะคนโสดมีโอกาสเจอเนื้อคู่แถมเข้าอกเข้าใจกันดีด้านคู่รักความสัมพันธ์จะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าทะเลาะกันก็จะมีคนมาช่วยไกลเกลี่ยค่ะชาวราศีตุลกันบ้านนะคะการเงินมีเกณฑ์ใช้เงินก้อนใหญ่แต่ก็เป็นความยั่งยืนในอนาคตเช่นซื้อบ้านหรือเอาเงินไปลงทุนบางอย่างเป็นต้นค่ะ
การงานนะคะค่อนข้างวุ่นวายไม่ค่อยได้อยู่กับที่มากนักและต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาระวังงานจะผิดพลาดเพราะคนอื่นเป็นเหตุนะคะแต่คนมารับเคราะห์ดันกลายเป็นคุณแทนทำคุณหงุดหงิดมากค่ะความรักนะคะคนโสดมีโอกาสลมพัดหวนกับคนเก่าแต่ก็เป็นได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่ตัวจริงด้านคู่รักนะคะเกิดอาการลังเลใจว่าจะเดินหน้าหรือถอยดีเพราะรู้สึกว่าอยู่ใกล้แต่ใจไกลกันเหลือเกินค่ะมาต่อที่ราศีพิจิกกันบ้างนะคะการเงินมีเกณฑ์ทะเลาะกับคนอื่นเรื่องเงินทองเหตุเพราะแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวในขณะที่การงานหัวปั่นกับเรื่องของคนอื่นจนพานไม่ได้ทำงานของตัวเองเท่าที่ควรระวังจะเป็นเหตุให้เจ้านายตำหนิส่วนงานที่ให้ผลดีเป็นพิเศษคืองานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามทุกชนิดค่ะด้านความรักนะคะคนโสดจะโชคดีเรื่องความรักได้คู่ที่เป็นดวงอุปถัมภ์ส่วนคู่รักนะคะได้เวลาสะสางปัญหาเดิมๆที่ไม่ลงตัวกลายเป็นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นมีการให้อภัยและเริ่มต้นใหม่ค่ะมาถึงราศีธนูนะคะการเงินมีรายได้ก้อนโตเข้ามาจึงใช้จ่ายคล่องมือมากขึ้นพอเห็นอะไรก็อยากซื้อไปหมดห้ามใจไม่อยู่เลยค่ะการงานนะคะค่อนข้างเด่นเพราะมีลูกน้องดีคอยช่วยเหลือแถมคิดโปรเจกต์อะไรนะคะก็จะได้รับการสนับสนุนนอกจากนั้นนะคะมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลด้วยทำให้มีพลังในการทำงานมากขึ้นค่ะความรักคนโสดจะพบรักใหม่อย่างจังแต่อาจเป็นความรักที่ใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลด้านคู่รักนะคะแฟนจะช่วยแนะนำเรื่องดีๆให้กันหลายเรื่องเลยจนคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่ค่ะเราก็อัปเดตไปครบทุกราศีแล้วนะคะกลับมาอัปเดตดวงรายสัปดาห์กับสุดสัปดาห์ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นระหว่างนี้นะคะสามารถไปอัปเดตดวงรายวันได้ที่sudsapda.com หรือทาง Facebook สุดสัปดาห์แฟนคลับและทาง Twitter สุดสัปดาห์สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ